รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23เจอเราทันทีคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำนะคะนานาและเท็ดดี้จะทำเมนูแสนอร่อยหนึ่งเมนูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูแสนอร่อยอีกหนึ่งเมนูแต่เราสองทีมเรียกเป็นทีมแล้วกันนะเฮ้ยทำเมนูอาหารจากวัตถุดิบเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันนะฮะแต่ว่าต่างเมนูแต่มั่นใจได้เลยว่าอร่อยพร้อมๆกันทั้ง2เมนูเลยวันนี้เมนูของเราจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ที่เราจะได้กันในวันนี้คุณผู้ชมมาดูกันนะครับเอานะ เอานะอ่ะ1 2อุ๊ยผงกะหรี่น้ำพริกแกงกะหรี่เอามาทำอะไรกันดีล่ะคุณผู้ชมทั้ง2 อย่างก็เป็นเครื่องเทศเราเลือกได้มั้ยดีอาจารย์เลือกไหนไปซ้ายหรือขวาเราเลือกน้ำพริกแกงกะหรี่ดีกว่าคือช่วงนี้เราอ่ะอินกับซีรีส์เกาหลีมากเรายอมรับคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอีกละแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยข้าวปั้นเกาหลีเนี่ยมันดังนะก็ยังไม่ได้ใส่ผงกะหรี่เนี่ยจะใส่อ่ะจะใส่อ่ะข้าวปั้นเกาหลีเวอร์ชั่นของนานาจะมีผงกะหรี่อยู่ในนั้นด้วยแล้วผงกะหรี่มันเข้ากันได้ดีมากๆกับทูน่าก็เลยจะเป็นข้าวปั้นเกาหลีนะคะไส้ทูน่าเหมือนแบบเขาโยงสิ่งที่เขาแบบชอบอยากแล้วเขาแบบเอาวะเกาหลีช่วงนี้เอาเขาปั้นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยการทำอาหารมันต้องมาจากความชอบอาจารย์ทำอะไรครับเราว่าเรามีไอเดียนะว่าเราจะทำอะไรให้คุณผู้ชมชมรอสักครู่นะครับอร่อยแน่นอนทั้งสองเมนูครับวันนี้ของเรานะฮะข้าวปั้นเกาหลีครับเราจะเลือกทูน่ากระป๋องนะคะคุณจะเลือกทูน่าในน้ำแร่ทูน่าในน้ำมันทูน่าสเต็กทูน่าแบบแซนด์วิชได้หมดได้หมดจริงจริงเอาน้ำออกหน่อยเพราะว่าเขามีทูน่าสลัดเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราจะเหลืออะไรทำล่ะใส่เนื้อทูน่าลงไปพยายามเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำแฉะมากเกินไปมันจะห่อยากนะจ๊ะอ๋อถ้าเป็นทูน่าในน้ำเกลือก็ต้องระวังนิดนึงด้วยเค็มคุณเป็นอะไรอ่ะลิ้นแข็งลิ้นแข็งช่วงนี้เข้าหรีเหรอดูซีรีส์มากไปหน่อยอ่ะเราจะยีเนื้อทูน่าแบบนี้จากนั้นใส่มายองเนสนะคะลงไปถ้าเป็นสลัดครีมมันจะติดหวานอันนี้แล้วแต่ความชอบทูน่ากับมายองเนสนะครับจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่เดี๋ยวคอนเทนต์รายการไม่พอแล้วก็เราเองก็ยังไม่ได้ใส่พระเอกของเราพระเอกของเราคือผงกะหรี่นะคะอ่ะจากนั้นมันยังไม่มีรสชาติมันมีแค่กลิ่นหอมเราก็ต้องปรุงรสมันต้องได้ใส่บ้างละต้นหอมอะมาเราอยากจะบอกคุณว่าถ้าเป็นปกติแล้วอะเราจะใส่พริกลงไปพริกขี้หนูพริกขี้หนูแต่วันนี้ใส่เป็นพริกมาล่าคืออันเนี้ยคือเขาปรุงรสมาอยู่แล้วใช่มันจะมีรสเค็มๆหน่อยแล้วเราแฮปปี้กับมันมากเพราะว่ามันเค็มเผ็ดแล้วก็ชาๆนิดนึงเข้ากันได้ดีกับทูน่าจากนั้นสุดท้ายนะคะเราจะใส่ต้นหอมลงไปค่ะนะสักทีนะอ่ะเราได้แบบนี้มาแล้วนี่คือไส้สุดอร่อยของเราครับแล้วเราจะเอามาสอดไส้ข้าวข้าวปั้นของเราที่วันนี้ข้าวปั้นของเรามีการปรุงรสชาตินิดหน่อยด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับค่ะโอ้โหนี่คือทำไมข้าวเม็ดสวยดูนุ่มแบบน่ากินจังเลยครับเนี่ยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตาอะไรนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณกินข้าวถุงเนี้ยเหมือนคุณกินข้าวที่มาจากทั่วประเทศเขาบอกว่ามา5สายพันธุ์นะที่ดีที่สุดเลยสุดยอดจริงซื้อที่ไหนล่ะสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะหรือสามารถทัก Facebook มาได้เลยนะครับผมอัตราส่วนง่ายๆคือข้าวเนี่ย1ส่วนน้ํา2ส่วนหุงออกมาขึ้นหม้อแบบข้าวเรียงเม็ดสวยงามเลยพอดีเป๊ะนะครับอ่ะขั้นตอนการทำข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงร้อนๆออกมาแบบนี้น้ำมันงานะคะใส่ลงไปงาขาวคั่วใหม่ๆซีอิ๊วญี่ปุ่นต้องมีเค็มนิดนึงนะใช่แล้วก็สาหร่ายของเราโอ้โหสาหร่ายนี่ก็คือแบบอูมามิแหละง่ายๆเนาะจากนั้นเราก็คลุกเลยหลังจากคลุกแล้วเราก็จะแบ่งเป็นก้อนๆเอาละเราจะเอาข้าวกดใส่สกู๊ปไอติมของเราแบบนี้จากไส้อ่ะนี่ไงใจเย็นสิมือจะได้ไม่เลอะเห็นเปล่าแล้วก็จะใส่ไส้ทูน่าของเราลงไปแบบนี้จากนั้นปิดอย่างนี้แล้วมันจะกลมเหรอง่ายไหม
1ลูกพอแบบเป็นสกู๊ปไอติมแบบนี้ก็คือทุกชิ้นเขาก็เท่ากันใช่เราก็จะได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกันใช่คำว่าใกล้เคียงเท่าเดี๋ยวมีคนแอบชั่งน้ำหนักเดี๋ยวเราจะโดนเขาเมามอยก็วัดกันที่ไส้นี่แหละชิ้นนึงไส้ใหญ่ไส้เล็กอะไรอย่างเงี้ยเก็บได้ไหมครับแนะนำให้กินเลยกินเลยคือเอาจริงนะ2ลูกก็จุกแล้วอะจุกสิ เจอแบบนี้เข้าไประวังผักไว้ให้แล้วนะเพราะฉะนั้นกินผักเข้าไปด้วยนะจ๊ะกินแต่ข้าวเข้าไปนี่อาจจะจุกได้โอเคแบบนี้นะคะอ่ะโชว์เสิร์ฟโชว์อย่างนี้3ลูก3ลูกนะครับก่อนเสิร์ฟนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวน่ากินมากครับข้าวปั้นเกาหลีของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะสีแกงน่าทานมากคุณผู้ชมอันเนี้ยรสชาติจัดจ้านเสร็จแล้วเราไม่เสิร์ฟแบบธรรมดาธรรมดาจะเป็นกับข้าวบ้านเราได้อย่างไรจริงไหมต้องไม่ธรรมดาสิเก๋ไก่นี่ตายแล้วน่ากินอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะดูสิเอากุ้งทอดอ่ะมาใส่ลงไปอย่างนี้มันดูน่ากินอ่ะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่คิดถึงประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีไหมครับด้วยเมนูแสนอร่อยอย่างรวมเทมปุระทำง่ายนะครับกรอบอร่อยเหมือนไปทานที่ญี่ปุ่นเลยละเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูรวมเทมปุระวิธีทำเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำกุ้งสดปอกเปลือกไบโอบาและฟักทองหั่นชิ้นลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิเตรียมไว้ค่ะเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำกุ้งสดปอกเปลือกไบโอบาฟักทองและไข่แดงลงชุบแป้งผสมโซดาให้ทั่วทั้งชิ้นนำฟักทองหั่นชิ้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนจนสุกเหลืองกรอบตามด้วยไบโอบาไข่แดงและกุ้งสดปอกเปลือกทอดจนสุกเหลืองกรอบตามลำดับค่ะจัดรวมเทมปุระใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มเทมปุระพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด